ข่าว2018บันเทิงรักเลิฟบายแชมป์แฟนมีตติ้งอินแบงคอกนะครับแล้วผมแอมภูริคุณกิจนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญน้องๆจากซีรีส์เรื่อง Love by Share นักแสดงทั้ง7คนเลยครับขึ้นมาบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับมาเลยขอเสียงปรบมือด้านตรงนี้ได้ไหมครับมีจากด้านหลังด้วยเชิญน้องๆนั่งเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขอให้เราทุกคนแนะนำตัวให้กับพี่ๆสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับเริ่มจากทางโน้นเลยนะครับฮัลโหลผมมาแล้วสวัสดีครับผมมาร์คนะครับนายสุวัฒน์จมบุตรครับผมรับบทเป็นเก่งกล้าครับสวัสดีครับผมกันละพันธ์นันละนองนะครับรับบทเป็นเทคโนครับสวัสดีครับเจษสุภพงศ์อุดมการชนานะครับรับบทเป็นพีทครับสวัสดีครับผมมีพิริศครับผมรับบทเป็นติงฮะครับผมแปลรัฐวิชครับรับบทเป็นแคนครับผมสวัสดีครับผมไตเติ้ลนะครับกิรติพงศ์มณีรับบทเป็นพี่ตั้มนะครับสวัสดีครับเอิร์ธครับแคสมอนันตาวิโรจน์รับบทเป็นธรรมะครับผมพบกันเจ็ดคนเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับ2018เบอร์รักเลิฟบายแชมป์แฟนมีตติ้งอินแบงคอกทราบใช่ไหมว่าเป็นแฟนมีตที่ใหญ่มากครั้งแรกของไทยรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะครับความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยผ่านเรื่องส่วนตัวเราทุกคนอยู่แล้วพวกเราไปผ่านมีตติ้งกันมาแล้วในของเบอร์รักครั้งแรกครั้งที่เป็นการขอบคุณครับผมแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มครับใจมากจนได้มีไปเป็นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับที่ได้กลับมารู้สึกแบบนี้ครับครั้งนี้ดูใหญ่กว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่ามีโชว์พิเศษอะไรบ้างใหญ่กว่าครั้งที่แล้วเยอะมากครับผมพร้อมกับทุนเชิญของพวกเราเนี่ยพูดเลยว่าคุ้มกับการรอคอยแน่นอนครับคุ้มกับการรอคอยแน่นอนแสดงว่าต้องมีโชว์เด็ดโชว์พิเศษมาให้กับแฟนๆใช่ไหมครับใช่ครับน้องๆคนอื่นมีใครเตรียมโชว์อะไรแบบพิเศษมาให้กับทุกคนบ้างก็คิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักครับแต่ว่าอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญมอบให้ใครทุกคนดีกว่าแสดงว่าต้องรอดูใช่ครับโอเคครับและพี่ก็ทราบมาว่าหลังจากที่เป็นแฟนมีตติ้งที่ไทยนะครับผมทราบมาว่าต้องมีแฟนมีตติ้งที่ประเทศอื่นๆด้วยที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมมีประเทศไหนบ้างมีใครเล่าให้พี่ฟังได้บ้างก็ล้อกันครับเดี๋ยวหลังเราต้องช่วยกันล้อใช่ไหมครับไล่ครับเราเริ่มก่อนเลยครับหลังจากเป็นไทยที่แรกก่อนครับผมพอเสร็จจากไทยปุ๊บไปเกาหลีครับไปเกาหลีเสร็จกลับจากเกาหลีไปจีนต่อก็จะมาเซี่ยงไฮ้ไปเซี่ยงไฮ้ต่อครับผมไปจีนก็จะเป็นไปหลายๆเมืองของประเทศจีนไปจีนน่าจะมีรู้สึกมี5รอบใช่ไหมฮะใช่ครับเราตามครับผมถามใครครับถามกันเองเนี่ยครับตรงจริงครับตรงจริงแต่พูดได้ว่าทุกวันที่เราไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นตรงกับเทศกาลที่สำคัญนะครับเช่นของทางเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นช่วงใกล้กับคริสต์มาสใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงที่เป็นเซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นนิวเยียร์อีฟนะครับใช่ครับก่อนวันปีใหม่หนึ่งวันใช่ก็จะมีแปลว่าจะมีโชว์ที่แบบว่าพิเศษสำหรับเทศกาลนั้นแน่นอนใช่ครับแล้วก็ยังมีประเทศอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับผมมีใช่ครับมาเลเซียพม่าฮ่องกงใช่ไหมโอเคที่ทั้งนั้นก็สามารถดูได้หรือว่าอัปเดตได้ในโซเชียลของพวกเราด้วยถ้าอะไรที่เพิ่มแล้วเราก็น่าจะประกาศลงสื่อทางการใช่แสดงว่าต้องรอการติดตามชมว่าจะไปประเทศไหนวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคใช่ไหมครับจริงมีบางส่วนครับที่พวกเราได้ลงโพสต์ไปแล้วอยู่ในสื่อออนไลน์ของเราทุกคนนะครับวิ่งตามกันไปได้นะครับใช่ครับน้องๆก็รอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับแสดงว่าในแต่ละประเทศก็จะมีโชว์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปใช่ไหมจริงเรียกว่ามีจุดที่ทำให้แตกต่างดีกว่าทำให้มีความพิเศษในแต่ละโชว์ครับของแต่ละประเทศด้วยโอเคครับกลับมาถึงที่ซีรีส์กันดีกว่าอยากจะถามถึงกระแสตอบรับที่ทราบมาว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับผมทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างครับกับกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นจริงอันดับแรกพวกเราก็
ดีใจนะครับใช่พวกเรามีน้องอีกคนด้วยน้องเพิร์ดใช่น้องเพิร์ดก็ดีใจด้วยพวกเราทั้ง7คนด้วยเป็น8คนครับผมพวกเราดีใจมากที่เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากพวกเราก็ไม่คาดคิดเลยครับผมเรียกว่าพวกเราทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่กับงานมากเราอยากจะเรียกว่าสร้างความสุขและทำผลงานดีๆให้กับทุกคนแล้วผลตอบรับออกมาทุกคนรู้สึกมีความสุขกับพวกเราครับแล้วรู้สึกว่าเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้ทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับซีรีส์ก็กระแสตอบรับดีมากลามมาจนถึงแฟนวินในครั้งนี้นะครับปัดโซเอาภายใน5นาทีเลยนะครับเร็วมากดีใจกันนะครับน้องน้องแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างดีใจอ่ะเต้นแบบที่คิดว่าจะปลดไปครับปลดไปมากนะครับซึ่งที่นั่งไม่ได้น้อยเลยนะครับผมครับผมก็จริงๆพวกเราแบบส่วนตัวผมเองอย่างเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยแกตื่นขึ้นมาแล้วก็อัปเดต Twitter กับแฟนๆแล้วแบบเป็นยังไงกันบ้างแล้วอ่าฮะตื่นทางก็ไม่ทันแล้วโซเอาไปแล้วครับตื่นมาก็โซเอาไปอีกนะชั่วโมงครับใช่ครับดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับที่ต่างประเทศก็บัตรก็หมดกันเร็วเหมือนกันต่อคิวกันด้วยนะใช่ใช่คือต่อคิวเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับหลายคนที่กดบัตรทันมาดูพวกเราทันนะครับเจอกันแน่นอนนะครับก่อนบ่ายสามแต่ว่าอยากจะให้น้องๆฝากไปถึงพวกที่แบบพวกที่นกอ่ะนกนกกดบัตรไม่ทันครับมาไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมครับผมก็จริงที่พูดแล้วกันนะครับก็จริงๆก็เราจริงๆเราดีใจมากนะครับที่บัตรหมดเร็วแล้วก็เราเข้าใจว่าการที่เราเนี่ยจัดแฟนมีตติ้งขึ้นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้มาเพราะว่าอาจจะไม่ทันแต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนทราบไว้นะครับว่าพวกเราเนี่ยดีใจกันมากจริงๆที่ทุกคนเนี่ยอยากมาดูพวกเราขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันงานนี้แต่ว่าพวกเราก็ยังรักทุกคนเท่าเดิมนะครับยังอยากจะเดินไปหาทุกคนถามว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องน้อยใจกันนะเอาไว้ว่ารองานหน้าแล้วกันถ้าใครอยากไปดูแฟนมีน้องๆนะครับบินตามไปที่ต่างประเทศแล้วกันเนาะใช่ครับหรือไม่งั้นก็อาจจะรอครั้งหน้าแล้วกันนะครับที่กรุงเทพนะครับผมอ่ะมาถึงเรื่องของซีรีส์กันดีกว่านะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายชื่อดังและคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นนิยายที่แบบมีแฟนนิยายอยู่แล้วพอเราได้รับบทเป็นตัวละครที่มีแฟนนิยายอยู่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับดีใจไหมหรือว่ากดดันอะไรหรือเปล่าครับก็โดยส่วนตัวมาถือว่ากดดันครับผมเพราะด้วยความที่ตัวละครนี้มีผู้มีคนอ่านมีแฟนนิยายอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนแรกที่มาถือว่าแบบเราจะทำตามได้ตามที่เขาต้องการไหมเราทำได้ตามที่เขาคิดภาพในความคิดของเขาไว้ไหมรู้สึกว่ากดดันมากที่ได้รับมาบทนี้แต่ว่าพอได้ลองเวิร์กช็อปได้ลองมาเข้าบทได้ลองมาเข้าบทกับตัวโนกับพี่กันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้กดดันอย่างที่เราคิดครับผมช่วยกันพูดเป็นคู่ๆก็ได้นะครับผมแต่ในวันนี้ก็มาเป็นคู่ๆแล้วนะครับผมคือจริงๆตอนแรกถามว่าตอนแรกเราเริ่มแบบดีใจก่อนนะครับว่าแบบโหมีคนมาติดตามเราเยอะขนาดนี้เลยทั้งที่แบบเราเล่นซีรีส์เรื่องแรกแต่เรามองในมุมหนึ่งก็คือจริงๆพวกพี่ทุกคนเนี่ยเขาสนใจเพราะว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่เขารักแล้วกันเนาะที่เขารักแล้วเขาอ่านมาก่อนแล้วเขาอยากจะให้พวกเราเนี่ยทำตัวละครนั้นออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากมีใจเนี่ยเราก็เริ่มเป็นกดดันแล้วครับว่าเราจะตอบแทนทุกคนได้อย่างที่เขาหวังในตัวเราหรือเปล่าแต่ว่าพอหลังๆเราได้เริ่มเวิร์กช็อปครับผมแล้วก็ได้เริ่มแบบรู้จักกับน้องๆรู้จักกับเพื่อนๆเราก็รู้สึกสบายใจในการเล่นมากขึ้นอย่างที่เคยบอกไปกับมีครั้งที่แล้วมีดูหนังวันจบว่าคือพวกเราเนี่ยไม่ได้พยายามจะเล่นตัวละครนั้นให้พวกเราออกมาดูดีหรือดูหล่อที่สุดแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะเล่นตัวละครนั้นให้มันเป็นตัวละครที่ทุกคนหวังไว้ให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองครับผมก็เลยมีกระแสตอบรับที่ดีแบบนี้นะครับข้ามาถามฝั่งนี้ดีกว่าเลยกับไตเติ้ลนะครับรู้สึกผูกพันกับบทบาทที่ได้รับมากขนาดไหนกับตัวละครที่ได้รับสำหรับเติ้ลแล้วก็เติ้ลครับรู้สึกว่าผูกพันมากๆนะสำหรับเติ้ลรู้สึกว่ามันเป็นทั้งเรื่องแรกด้วยก็แบบเป็นการอยู่กับน้ำตาหรือตั้มมาทั้งปีเลยแล้วก็ต้องการตัวละครเขารู้สึกว่าบุคลิกแล้วก็นิสัยอะไรเงี้ยครับมันเขาก็จะมีที่เป็นแอดวานแล้วก็จะมีโป่งในใจอะไรมากชีวิตจริงก็เลยต้องสนิทกันเพราะว่าทำงานร่วมกันก็จริงๆเราสองคนนี้ก็สนิทกันมาก่อนที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะอ๋อแล้วพอมีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้แบบเราสองคนเนี่ยได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็แบบทำให้เราเหมือนบางครั้งเราก็แบบซึมซับนิ
ใส่ของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกผูกแตกไม่ออกใช่ครับตอนนี้คือแบบน้องต้าอยู่ในตัวเอิร์ธนะครับโอ้ออกมาบ่อยๆมากนะครับบ่อยมากใช่ไหมใช่เพราะว่าเห็นหลังเวทีก็บางทีก็โผล่ออกมาบ่อยมากเลยเราเล่นซ้ำเลยถามมีนกับแกรนบ้างดีกว่าครับถ้าสมมติว่าตัวละครที่รับบทบาทเนี่ยมีตัวตนจริงอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมต้องถามเริ่มลึกครับผมก็อยากบอกตัวละครแคนนะครับว่าอย่าซ่ามากครับแล้วก็เขาขอเป็นแฟนทำไมไม่เป็นเขาดีขนาดนั้นเขาเป็นเราเออเป็นเราเราเป็นเล่าเออคนเป็นได้ขนาดนี้แพ้เงินนะครับแพ้เงินแพ้เงินชอบที่ไหนรวยสมัยนี้นะครับอำนาจเงินมาก่อนอ่ะไม่อยากบอกอะไรตีนแต่เราอยากบอกอะไรปีนครับผมก็เก็บเงินไว้บ้างปีนเขามีเยอะไงก็ต้องใช้หน่อยเห็นปีนใช้เงินแล้วก็โอ้อยากจะเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างไม่ต้องไปเปย์ไปเยอะมากแล้วก็อยากจะบอกตีนว่าให้มันโหดร้ายน้อยลงหน่อยดูเลิกเกินไม่มีเพื่อนคบอยู่แล้วเนี่ยเป็นสายซาดิสเนี่ยครับผมโอเคครับถามน้องเซนไว้ดีกว่าครับถ้าสมมติว่าเราจะได้รับบทบาทตัวละครตัวอื่นในเรื่องอยากจะเป็นตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเองล่ะครับจริงๆก็อยากที่ไม่ใช่ผีนะครับถ้าไม่ใช่ผีผมอยากเล่นเป็นบทของแม่ผีนะครับอยากฮะอยากเป็นแม่ผีเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าความรักบางอย่างนะครับผมอยากเหมือนกับคนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้กับพีทอยากขอบคุณพีทข้อหนึ่งที่พีทสอนอะไรผมกับบทบาทสอนอะไรในการใช้ชีวิตสอนอะไรผมเยอะมากจากการผมเล่นบทนี้ซึ่งอีกคนหนึ่งครับที่เราเล่นกับเขาแล้วสอนเราเข้ามาก็คือบทของแม่พีทครับซึ่งในมุมผมก็อยากที่จะเรียนรู้และรับคำสอนจากบทบาทของแม่พีทครับขอเสริมนิดนึงครับได้พีทถามเซนใช่ไหมฮะอยากรับบทบาทอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นคนขายไก่ครับผมหมายถึงว่ามีอยากเป็นคนขายทำไมอยากขายทำไมอ่ะไม่มีอะไรมันแซ่บขึ้นมาไม่ลงก็เลยจริงๆพี่ไม่ต้องเก็บหมดก็ได้เนาะใช่โอเคขอให้มันข้ามมันไปครับข้ามมันเดินโอเคครับผมแสดงว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำนี้ก็น่าจะแบบมีความวุ่นวายและสนุกสนานไปในตัวใช่ไหมพวกเราเป็นคนเรียบร้อยครับโอเคครับพี่จะพยายามเชื่อครับหลังจากที่เจอน้องๆมา 2-3 วันที่เชื่อเลยครับว่าน้องเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมที่เชื่อครับเพราะฉะนั้นพี่จะถามคำถามต่อไปว่าแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานคิดว่าเป็นอะไรครับถ้าถามพุ่มกับก็น่าจะเป็นพุ่มกับก็น่าจะตอบว่าน่าจะเป็นน้องๆทุกคนนะครับพี่แต่ถ้าถามน้องๆแล้วน้องจะตอบว่าอะไรช่วยกันคิดก็ได้อะไรดีคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนในกองกันเองนี่แหละครับเพราะอะไรครับโอ้แต่ละคนสุดแทบสุดมันเป็นการรวมตัวกันครับผมแล้วเมื่อกี้บอกพี่ว่าพวกผมเรียบร้อยคือก็เรียบร้อยเลยครับอะไรเรียบร้อยอุปสรรคในการถ่ายทำครับผมที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้กำหรือบทนะมันอยู่ที่ตัวเพื่อนๆกันเองเนี่ยคืออุปสรรคนะทุกคนเป็นอุปสรรคกันแล้วกันคือบางทีมันก็ต้องคิดก่อนว่าวันนี้เราจะแก้พี่เอิร์ธยังไงดีนะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่จะทำให้แสดงว่าใช่คนนี้ใช่เหรอใช่ใช่ชนแก้เยอะสุดเนี่ยนี่คือเรามีอุปสรรคเยอะมากในการยังไงเออแก้ตัวให้ดูให้ครับอุปสรรคก็เลี้ยงไป7-8คนก็คือกว่าจะทำสมาธิได้กว่าจะเล่นได้ก็คือต้องโดนก่อกวนจากพี่ๆน้องๆเพื่อนทุกคนรักพี่เอิร์ธครับทุกคนคือว่าทุกคนรักกันรักกับพี่เอิร์ธด้วยรักหล่อถึงยอมเล่นคนรักพี่เอิร์ธจริงจริงครับผมเชื่อครับเชื่อเลยครับผมโอเคหลังจากที่ซีรีส์จบแล้วเราก็รับงานต่างๆเยอะแยะมากมายและภาพที่เห็นที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือกระแสตอบรับก็ดีอย่างที่ทุกคนพูดเพราะฉะนั้นเวลาไปงานต่างๆเนี่ยก็จะเจอแฟนคลับแบบเยอะแยะมากมายจนบางคนบอกว่าพวกเราก็คือพวกเงินรักที่ทำห้างแตกได้เหมือนกันรู้สึกไงกับคำนี้บ้างมองหน้ากันเจอคุยรู้สึกดีใจไหมกับสิ่งที่เห็นภาพที่เห็นแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนพวกเราครับก็เราดีใจครับเราดีใจที่เราได้เห็นภาพที่ทุกคนเข้ามารู้จักเรามากขึ้นได้มาพบเจอมาสนับสนุนพวกเรามากขึ้นครับเราถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจดีๆแล้วก็เป็นหนึ่งในคำตอบว่าพวกเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่าที่เราจะทำได้ครับแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองถึง
ภาพต่อไปของพวกเราที่พวกเราตั้งใจจะทำออกไปด้วยถึงหลายๆอย่างหลายๆความตั้งใจของพวกเราที่กำลังจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราออกไปเรื่อยๆเหมือนกันครับผมฝากติดตามน้องๆไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันนะครับคิดว่าน้องๆน่าจะมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆส่วนคำว่าห้างแตกผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วกันหมายถึงว่าเสียงกรีดดังอะไรเงี้ยไม่ได้ไปทำไม่ได้แบบพร้อมว่าไปทำร้ายข้าวของนะอาจจะแค่เราเล่านิดหน่อยเราเล่าครับผมอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็ฝากติดตามชมน้องต่อไปเรื่อยๆเหมือนแต่ละคนน่าจะมีซีรีส์หรือว่าละครต่อแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรต่อหรือเปล่าครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีภาพยนตร์ทางโมโนชวนที่นายครับมีสองเรื่องปีหน้าแล้วบทใกล้เคียงกับที่เล่นเรื่องนี้ไหมครับชีไปเล่นชายหญิงนะครับผมแล้วก็มีบูด้วยครับผมแต่ว่าก็จะมีอีกเรื่องนึงเป็นออกแนวคล้ายๆตีนอยู่เป็นเกี่ยวกับการรังแกผู้หญิงครับตบเด็กแกผู้หญิงก็จะมีความอยากจะแกล้งอยากจะรังแกใช่ใช่มันเป็นตัวตนคุณเองใช่ครับมีคนตอบแทนนะชอบโอเคครับมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับผมอยากจะถามน้องๆว่าแฟนมีตที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าถึงหรือเปล่าไม่รู้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่มาในวันนี้ให้เขาเตรียมตัวอะไรบ้างครับเซนช่วยกันตอบนะครับครับผมได้ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะดูสิ่งพิเศษครับใช่เรามีของขวัญกิฟต์มากมายเรียกว่าเป็นกิฟต์ปีใหม่ก็ได้ครับเป็นการที่ให้ของขวัญปีใหม่ปีนี้ก่อนที่จะจบปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ๆมาดูอะไรดีๆกันก่อนใช่ครับแล้วรองว่าพวกเราจะทำให้จิ้นฟินและสนุกสนานมากแน่นอนครับครับผมโจทย์ต่างๆของน้องๆนะครับเราก็จะใช้แผนคำว่าของขวัญครับเป็นของขวัญที่น้องๆอยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับ7คนบนเวทีนะครับผมเซฟมีนแบนมาร์กการเอิร์ธและก็ไทเทิลจาก Love by Chance The Series ครับผมขอบคุณครับแต่ก่อนที่จะปล่อยน้องไปเตรียมตัวนะครับผมขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เริ่มต้นจัดงานในวันนี้นะครับถ้าไม่มีเขาเนี่ยงานวันนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณนงนุชจุฑาวัชราภรณ์และคุณอรพันธ์วรัฐถาวรพัฒน์นะครับผมผู้บริหารจากวินทูวันขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับมีมอบช่อดอกไม้นะครับผมผู้บริหารมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับน้องๆด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับพี่สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณนงนุชจุฑาวัชราภรณ์และก็คุณอรวรรณวรัฐมาวรมาผู้บริหารจากวีดูวันด้วยครับขอบคุณน้องๆทั้ง7คนด้วยนะครับผมเซฟมีแฟนมาร์กกันเอิร์ธและไทเทิลนะครับขอเชิญน้องๆไปพักผ่อนหลังเวทีนะก่อนที่จะพบกับแฟนมีตติ้งน้องๆขอร่วมรวมอีกทีนะครับขอต้อนรับด้วยค่ะขอต้อนรับด้วยค่ะ
ีครับขอบคุณน้องๆได้เจ็ดคนนะครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสำหรับ